ครับกาสลอง UTT ครับสำหรับคลิปนี้จะมาแนะนำรถจักรยานไฟฟ้านะครับยี่ห้อที่ดีสำหรับท่านใดที่สนใจการใช้งานแบบทางเลือกนะครับจักรยานไฟฟ้ารุ่นนี้ใช้ดีมากครับผมซื้อมาประมาณ2สัปดาห์แล้วครับลองใช้ดูก็เลยนำมาทำคลิปแนะนำนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสำหรับจักรยานคันนี้นะครับราคาเต็มอยู่ที่ 12,000 บาทนะครับแต่ที่ใช้อยู่ตัวนี้นะครับลดเหลือ 8,500 บาทนะครับสำหรับการใช้งานนะครับแล้วก็ส่วนประกอบของรถมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูส่วนประกอบของรถกันนะครับเริ่มจากเบาะของคนขับนะครับหนานุ่มนะครับก็นั่งได้สบายนะครับสามารถปรับระดับสูงต่ำได้ตามความต้องการนะครับถัดมาจะเป็นเบาะหลังนะครับสำหรับผู้ซ้อนนะครับเบาะนุ่มแล้วก็มีพนักพิงที่แข็งแรงนะครับส่วนเบาะเสริมนะครับถ้าสามารถซื้อมาต่อเพิ่มเติมได้นะครับราคาก็ประมาณ250กว่าบาทจาก Lazada นะครับสำหรับเด็ก2ขวบถึง3ขวบสบายมากนะครับแล้วก็ทางด้านหลังนะครับด้านหลังนี่คือล้อนะครับกล้องวงจรนะครับจะมีโช๊คนะครับโช๊คหลังนะครับสองด้านมันมีที่พักเท้านะครับความเร็วของล้อนะครับ350วัตต์หรือประมาณ350รอบต่อ1นาทีนะครับมีขาตั้งคู่นะครับแล้วก็ขาตั้งเดี่ยวนะครับมีบังโครนนะครับด้านหลังนะครับส่วนทางด้านหน้านะฮะด้านหน้านะครับก็จะมีเบรกนะครับเบรกหน้านะครับมีทั้งเบรกหน้าแล้วก็เบรกหลังนะครับมีตะกร้าใส่ของทางด้านหน้าด้วยนะครับแล้วก็มีนะครับยูบ็อกอีกจุดหนึ่งนะครับสำหรับใส่ของสะดวกสบายนะครับส่วนการใช้งานนะครับตรงหน้าปัดการใช้งานนะครับลองเปิดให้ดูก่อนนะครับก็คือระดับของแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่ 100% เต็มนะครับมี 10% 30% 60% แล้วก็ 100% นะครับส่วนไฟที่ขึ้นตรงนี้ก็คือระดับของแบตเตอรี่นะครับที่สามารถใช้ได้นะครับส่วนด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้เป็นไฟเตือนสำหรับที่ต้องชาร์จแบตเตอรี่นะครับส่วนด้านขวามือตรงนี้นะครับเป็นไฟเตือนนะครับสำหรับไฟหน้านะครับไฟหน้าขึ้นแล้วนะครับมีไฟหน้าให้ด้วยนะครับตอนคืนเห็นชัดเจนนะครับไฟหน้าแบบ LED นะครับนี่ลองปิดดูนะครับไฟหน้านะครับอันนี้กระจกคู่หน้านะครับซ้ายขวานะครับกระจกมองหลังซ้ายขวานะครับมีเบรกนะครับเบรกหลังนะครับเบรกหลังนะครับเบรกหลังนะครับก็มีเบรกหน้าอยู่ด้านขวามือนะครับคือเบรกหน้าครับการตรงนี้ก็เป็นที่เก็บแบตเตอรี่ของรถคันนี้นะครับสำหรับกุญแจนะครับกุญแจจะมีอยู่2ดอกนะครับมีอยู่2ดอกนะดอกแรกนะครับเอาไว้ล็อกนะครับล็อกล้อด้านหลังนะครับล็อกล้อด้านหลังครับส่วนล็อกเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับซึ่งทางด้านหลังนี้จะมีที่เปิดนะครับสำหรับล็อกล้อด้านหลังนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็หมุนด้านซ้ายมือปิดรถขยับไม่ได้นะครับนี้กดล็อกนะครับหมุนที่เดิมด้านขวามือครับสามารถใช้ได้ปกตินะครับแล้วก็กุญแจอีก1ดอกนะครับสำหรับเปิดนะครับปิดเปิดสวิตช์ครับเสียบตรงนี้ครับเปิดสวิตช์ติดขึ้นมานะครับก็สามารถบิดที่คันเร่งตรงนี้นะครับมีคันเร่งนะครับทีนี้จะมีสวิตช์นะครับ3ระดับนะครับระดับต่ำกลางแล้วก็เร็วนะครับเราดูระดับต่ำก่อนนะครับนะครับวันนี้ผมจะปรับเป็นระดับความเร็วระดับปานกลางนะครับ
ก็ระดับความเร็วสูงสุดนะครับรถคันนี้จะรับน้ำหนักได้ประมาณ150กิโลกรัมนะครับสามารถนั่งได้3คนสบายนะครับสวิตช์การใช้งานนะครับเปิดสวิตช์นะครับหมุนไปด้านขวานะครับไฟหน้าก็จะเปิดนะครับหรือไม่ใช้ไฟด้านหน้าก็หมุนกลับมาตรงกลางนะครับแล้วก็ปิดสวิตช์นะครับถ้าดัง1ตู้ดคือปิดนะครับถ้าเปิดสวิตช์อีกครั้งนึงถ้าดัง2ตู้ดๆคือระบบสัญญาณการขโมยเริ่มทำงานนะครับอีกครั้งนึงนะครับนี่คือระบบสัญญาณการขโมยเริ่มทำงานเกิดเราจับรถปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับเปิดสวิตช์แล้วก็ปิดอีกทีหนึ่งนะครับหรือวิธีง่ายครับในการใช้ระบบสัญญาณการขโมยกดที่แตรครับนี่แตรดังนะครับเดี๋ยวผมจะลองขับให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับการชาร์จไฟนะครับตรงใต้เบาะของคนขับนะครับก็จะมีช่องสำหรับใส่ที่ชาร์จนะครับอันนี้จะเป็นที่ชาร์จนะครับของรถจักรยานไฟฟ้านะครับสามารถนำหัวเสียบนะครับเสียบเข้าไปตรงบริเวณที่ชาร์จตรงใต้เบาะนะครับก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็สามารถเสียบไฟบ้านนะครับใช้ไฟ48โวลต์12แอมป์นะครับใช้เวลาชาร์จประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับใช้ได้ 3-4 วันชาร์จ1ครั้งนะครับสำหรับการดูแลรักษานะครับสามารถใช้ผ้านะครับชุบน้ำเช็ดเอานะครับเนื่องจากเป็นระบบวงจรไฟฟ้านะครับคือข้อควรระวังคือในช่วงฤดูฝนก็ระวังเปียกน้ำระวังฝนด้วยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับในช่องการสลองUTTนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามากดติดตามหรือว่า Subscribe นะครับในช่องนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ